ๆนี่สีดำๆนี่ครับคือเบ็ดเหยื่อล่อนะครับกลมๆนี่สีทองนะครับนี่คือเบ็ดตกปลาครับแล้วก็ผสมนะครับเมื่อผสมเสร็จเราก็กดโอเคนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในเบ็ดเราแล้วก็ไปเฟี้ยงเลยนะครับก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟิชซิ่งเกรเนตกันทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาที่บ่อเลเวล50นะครับวิทปิ้งวิลโรดนะครับเป็นบ่อที่อยู่ประเทศอังกฤษนะครับอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับเราก็จะมาล่าปลาคาร์ปตามคำเรียกร้องนะครับมีเพื่อนๆทักเข้ามาถามนะครับมาบอกให้ล่าปลาครับที่บ่อเลเวล50ให้ดูหน่อยนะครับผมก็จะมาล่าปลาครับให้ทุกคนดูนะครับก่อนอื่นใดเราก็ไปซื้อเบ็ดกันนะครับเป็นเบ็ดปลาครับโดยตรงนะครับ1 2 3 4คันนี้นะครับผมจะซื้อตัวเดียวกันหมดเลยครับทั้งคันทั้งลอกทั้งเอ็นแล้วก็ทุ่นแล้วก็สายหน้าแล้วก็เบ็ดแล้วก็เหยื่อนะครับเป็นอย่างเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคันเหยื่อล่อนะครับนี่ครับคันเหยื่อล่อก็ลำแหงเทส8ถึง22กิโลนะครับลอก 21.5 กิโลครับเอ็น 3.2 มิลนะครับลำแหงเทสก็30กิโลนะครับอันนี้ก็คือตัวรับเหยื่อล่อครับเราไปดูเบ็ดกันนะครับเบ็ดที่ผมซื้อก็เลเวล50หมดนะครับทั้ง2คันนะครับแต่จะมีจุดสังเกตอยู่นะครับนี่นะครับเบ็ดเลเวล50ครับตัวนี้ก็50เหมือนกันนะครับให้สังเกตอยู่ที่วงกลมนะครับวงกลมนี่สีดำๆนะครับคือเบ็ดเหยื่อล่อนะครับนี่ครับส่วนวงกลมนี่สีทองนะครับนี่คือเบ็ดตกปลาคาบกันนะครับนี่ครับสีทองจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้สีดำเป็นเหยื่อล่อตัวนี้นะครับถุงแดงๆนี้ก็คือถุงเหยื่อล่อเรานะครับเราก็ซื้อตัวไว้แล้ว5วันเลยนะครับเราก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเกิดตรงนี้เราก็ฟาร์มตรงนี้แหละฟาร์มตรงไหนก็ได้นะเพราะมันเป็นบ่อปลาคาร์ฟโดยตรงครับมีปลาคาร์ฟทุกที่นะครับเราก็เข้ามาแล้วก็เดินซ้ายมาครับมาฟาร์มกันตรงนี้นะเพื่อนๆจะฟาร์มตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าอยู่นี่มีแต่ปลาคาร์ฟหมดแล้วผมก็จะวางทุ่นเป็นจุดเป็นจุดไว้นะครับเข้าซะแล้วยังไม่ได้เอาเหยื่อล่อลงนะครับก็เข้าซะแล้วนะครับนี่ครับคอมมอนคาร์ปนะครับเดี๋ยวเราไปผสมเหยื่อล่อมาให้ทุกคนดูนะครับนี่นะแล้วก็ลงมาถุงแดงของเราเหมือนเดิมนะครับดับเบิลเลยนะแล้วก็ผสมนะเมื่อผสมเสร็จเราก็กดโอเคนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในเบ็ดเราแล้วก็ไปเฟี้ยงเลยนะนี่ครับเราจะไปโยนตามทุ่นนะครับที่เราวางทุ่นไว้นะครับเพราะเราจะโยนเบ็ดไปตามทุ่นที่เราวางไว้เราก็จะโยนเหยื่อล่อไปตามทุ่นที่เราวางไว้เลยนะครับมี4จุดนะครับเมื่อเราโยนไปแล้วก็หมุนกลับเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมมันเปิดอ้าออกนะครับนั่นคือปล่อยเหยื่อไปแล้วนะครับนี่ครับเริ่มมากินแล้วครับถ้าไม่มีเหยื่อล่อนะครับ
มันก็กินอยู่เนาะแต่มันจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากระชังของผม400กิโลกรัมนะครับถ้าไม่มีเหยื่อล่อก็น่าจะครึ่งวันได้นะไม่งั้นก็เต็มวันเลยนะผมว่าอันนี้เหยื่อล่อจะทำให้มันดึงดูดมันเข้ามากินเร็วขึ้นนะนี่ครับเริ่มกินแล้วตัวก็เบลอเลยนะครับอ้วนๆนะครับโดนมีแต่ตัวอ้วนๆน่าจะมันเยอะนะครับโอ้โห10กิโลครับตัวนี้ก็13โลเลยนะครับ XP ก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเราจะล่า XP นะครับเราก็แนะนำยังให้อยู่บ่อเลเวล48อยู่นะครับบ่อไซบีเรียนไทแมนนะครับตัวนั้นคือ XP ยังสูสีอยู่นะครับดูตัวนี้ครับ25กิโลนะครับ XP ก็2,000นะครับเราก็ได้ของนะครับสงสัยได้ตัวใหญ่แล้วก็เลยได้เบ็ดมานะครับนี่ครับมาเรื่อยๆอยู่นะครับนี่ไซส์10กิโลนี่มาเยอะอยู่นะครับไซส์10กว่า20มา20ก็เข้าอยู่ 4-5 ตัวอยู่นะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปดูภารกิจนะครับว่าภารกิจบ่อนี้ภารกิจที่ล่าบอสนะครับว่าบ่อนี้คืออะไรนะครับก็เห็นเพื่อนๆบอกให้มาตกปลาคาร์ฟนะครับผมก็เลยลองแวะมาดูนะครับนี่ครับไปกันแบบรวดเร็วเลยเนาะช่วงที่กินเยอะๆนะครับคือช่วง2โมงนะครับแบบเอาคันนี้ขึ้นคันต่อไปก็ติดนะครับติดยกติดยกติดยกครับแป๊บเดียวนะครับ2โมงถึง3โมงของผมก็ได้300กิโลกรัมแล้วนะตกอีกแป๊บเดียวครับก็ครบ400นะยังไม่ถึงช่วงพีคเลยนะนี่ครับอันนี้ก็เริ่ม9โมงแล้วเนาะดูนะอันนี้ก็25กิโลก็สวยอยู่เนาะมาแล้วปุ้ม12โลเต็มครับตัวสุดท้ายอันนี้ก็เอาขึ้นมาฟรีนะครับตกแล้วก็ต้องปล่อยนะครับ15โอ้โหไม่น่าเก็บตัวเมื่อกี้เลยเนาะเราเนาะก็เป็นไงบ้างครับก็มาล่าปลาครับให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับอันนี้เราก็จะเน็กข้ามไปเลยเนาะหากใครที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็ขอลาทุกคนด้วยคำว่าขอบพระคุณครับ